Good morning ค่ะทุกคนสดใสยามเช้านะคะตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่โรงแรมเคนซิงตันเขาใหญ่ค่ะกิจกรรมวันที่2นะคะเช้านี้สาวๆจะตักบาตรค่ะใครตื่นแล้วทักทายแฟนๆกันหน่อยเช้านี้นะคะสาวๆใส่เสื้อของกองค่ะแล้วก็ใส่ผ้าถุงนะคะอนุรักษ์ความเป็นไทยนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูชุดตักบาตรที่ทางโรงแรมเตรียมให้นะคะจะเป็นฉลอมค่ะข้างในห่อด้วยใบตองเป็นข้าวเหนียวนะคะชุดสังขยาต่างๆแล้วก็เป็นน้ำของทางโรงแรมเคนซิงตันค่ะเราจะเน้นความเป็นไทยนะคะมีเบื้องต้นไหมอีกทีใกล้เริ่มแล้วนะคะที่พระองค์จะตัดสรู้ในพิจารณาเห็นว่าสังคมมนุษย์จะอยู่กันได้เพราะต้องอาศัยหลัก65ประการหลัก5ประการนี้คือศีล5ที่เรานับถืออยู่ขณะนี้มนุษย์ที่จะอยู่ด้วยกันได้ต้องมีเมตตาท่านกล่าวว่า1ไม่โหดร้าย2ไม่มือไว3ไม่ใจเร็ว4ไม่พูดปด5ไม่หมดสติ5ข้อนี้เรียกว่าศีล5สังคมจะอยู่ได้เพราะศีล5เท่านั้น ขอให้พวกเราตั้งใจรับศีลไว้ถึงจะต่างศาสนาก็ถือว่าศีลนี้เป็นข้อให้เกิดความสวยงามให้เกิดความเมตตากรุณาในสังคมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาว่าดังๆนะโม3จบคุณโยมพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
ทุติยมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยมปีสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติสัตตมาสีรังโสทะเยเอาเจ้าหน้าที่อัญเชิญสังฆทานมาให้เจ้าภาพหน่อยหรือยกเอาเองเอาลูกจะลูกขึ้นไปเอาสังฆทานมาไปกล่าวคำถวายของใครของมันนะลูกไปซื้อสังฆทานมาเบิกกับนายประวิตรหรือว่าใครเบ็ดเบ็ดเบี่ยงเบี่ยงสวยที่โอเคโอเคเดี๋ยวออกมาแล้วนะโอ้เฮ้ยจบแหละอันนี้ของการคนเลยพี่นายไปย้อนสอนอีกทีที่พบลงนะโม3จบพร้อมๆกันนะถวายเป็นพุทธบูชานะโมตัสสะสิมังสุปะพยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโภชนานังอุทธกังวรังพุทธัสสะโภเชมะถวายพระตาหารแก่พระสงฆ์มานิมะยังพันเตพัตตานิสาปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆที่เหลือเข้ามานี้พัตตานิสัปริวารานิปฏิคันหาตูอัมหากังทีฆรตังทีตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัตตาหารกับบริวารทั้งหลายเหล่านี้
ของข้าพเจ้าทั้งหลายถวายแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นตลอดกาลนานเทอญสาธุขอพระใจได้ได้เลยครับโอ้พร้อมก็ปีท่านเมื่อวานท่านมาเออเอ้าเจ็ดที่บ้านเป็นบ้านที่บ้านเป็นบ้าน
อังคาราตะตาทายโยวาจโนตินะทินเนระเตมะตันเตวิตาวานะเนกะวิวิธานิจุปัสสาวานิโมคังสุภังอะติขมายะนะโรตะปัญโยโสหิตายัสสะปะปาทินังโสเรสวาปารมีสัพพะปะโสสัมโพธิโมสัมมะเตเตนะตาสวะเตนะโหตุเตชะยะมังสะลังชะยันโตโพธิยะโมเรสัพพะยานังนันทิวัฒโนเอวังสวะวิชโยโหหิชยาสุชยะมังสะเรอัปปราชิตบาลังเกสิเตปตวิโตคะเรอภิเตเกตะภะโพธานังอาคาปะโตภะโมตะจิตุนาคาสังสุมังคะลังสุภาภาทังสุหัวทิตังสุขันโนสุมะหัวทัวจตุเยตังพระมจาริสุภานาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปะทาคินังปะทาคินังมโนกรรมปะเทเทเตปะทักกินาปะทักกินานิปัสสวานรมันตะเตปะทักกินเตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรต่อไปคะตอนนี้นะคะเราตักบาตรค่ะตื่นเช้ามาตักบาตรเป็นสิริมงคลนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังรอเดี๋ยวพระท่านให้พรแล้วก็เดี๋ยวไปทานข้าวค่ะแล้วก็มีกิจกรรมต่อไปค่ะวันนี้เอาบุญมาฝากทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะมีคนบอกว่าน้องชมพู่สู้ๆค่ะบอกให้เขาดีค่ะขอบคุณนะคะชมพู่ก็จะสู้เต็มที่แล้วก็ทำทุกวันให้ดีที่สุดค่ะจงมังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโดปนาลาโซยะถามะนิโชติราโซยะถานิโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินันตะตุมาเตนะวะสวันตะรังโยสุทิเตโกภาวะอภิวาทนาสิเมตะเนจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธัมมาวัฏฐานติอายุวันโ
ิตติกนังลาภังโสชีปะกายังสุขังพลังชีวิตอายุตะวันโนสะโพคังวุตติกายะตะวะสะตะวะสะตะอายุตะเทวะสิทิภวันตุเตภวัตุสัพพมังคลังลาภังสุขังวะเทวะสัพพะพุทธมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวัตุสัพพมังคลังลาภังสุขังวะเทวะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวัตุสัพพมังคลังลาภังสุขังวะเทวะสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตเป็นนั้นว่าการใส่บาตรก็จบไปแล้วที่ตรวจน้ำก็ไปตรวจลูกตรวจตามนั่นเลยพระก็จะลาล่ะที่นี่ท่านที่อยู่บนที่บนเขาอย่างก่อนหายหลวงอยู่ที่พอดว่าปีธรรมรามที่สร้างเจดีย์ใหญ่อยู่เนี่ยกำลังสร้างเจดีย์ไปแล้วผมมา3ครั้งนึงเชิญพรไปเยี่ยมอยู่นะครับถึงวันที่3พฤศจิกายนสวัสดีค่ะพูดถึงกิจกรรมวันนี้หน่อยค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปโรงไฟฟ้าใช่ไหมคะแล้วก็ตอนเย็นก็จะมีปั่นจักรยานค่ะก็ใช่ฝากติดตามกันด้วยนะคะก็น่าสนุกมากๆเนาะเราเป็นครั้งแรกที่พวกเราจะได้ไปเยี่ยมโรงไฟฟ้ากันก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราทำกิจกรรมของออมสินค่ะรักป่ารักน้องให้โอกาสน้องนะคะเราจะไปเลี้ยงอาหารน้องๆกันนะคะแล้วก็เลี้ยงอาหารคนชราด้วยค่ะก็ฝากติดตามพวกเราด้วยค่ะใช่วันนี้เราไปไหนกันบ้างคะเราไปออมสินไปปั่นจักรยานวันนี้ค่ะเราก็ไปออมสินไปปั่นจักรยานที่โรงไฟฟ้าไปทำกิจกรรมจิตอาสาจากธนาคารออมสินค่ะที่จัดกิจกรรมดีๆกับเราแบบนี้นะคะก็ขอบคุณธนาคารออมสินค่ะเพื่อนๆพูดมาแล้วค่ะก็มีค่ะวันนี้เรามี3กิจกรรมด้วยกันค่ะใช่ยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้พวกเราจะทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็จะสนุกกับมันที่สุดค่ะขอบคุณค่ะขอโทษค่ะไม่เป็นไรจ้ะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปทำอะไรต่อคะตอนนี้เดี๋ยวจะทานอาหารเช้าค่ะทานอาหารเช้าเสร็จก็จะเปลี่ยนเสื้อเพื่อจะไปโรงไฟฟ้ากันค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะฝากติดตามด้วยนะคะกิจกรรมน่าสนุกมากค่ะติดตามเราได้ทางไลฟ์ Facebook นะคะแล้วก็จะมี Miss Thailand World 2019 Special ทางช่อง3ค่ะโอเคค่ะค่ะขอบคุณเดี๋ยวเราให้น้องๆไปทานข้าวนะคะเพื่อเตรียมตัวกิจกรรมถัดไปค่ะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามไลฟ์มากๆเลยแล้วติดตามเรื่อยๆนะคะวันนี้เราจะมีไลฟ์ให้ตลอดสวัสดีค่ะ